ทัพนักตบลูกยางสาวทีมชาติไทยเดินทางกลับถึงบ้านเกิดแล้วนะครับหลังจากที่เสร็จสิ้นศึกเนชั่นส์ลีก2022รอบสุดท้ายโดยแฟนคลับรอต้อนรับกลับบ้านอย่างอบอุ่นขณะที่บริษัทอุตสาหกรรมนมไทยนมตรามะลิร่วมมอบเงินและผลิตภัณฑ์นมตรามะลิรวมมูลค่ากว่า 300,000 บาทเพื่อสนับสนุนและให้กำลังใจนักกีฬาทีมชาติไทยเมื่อกลางดึกของคืนวันที่17กรกฎาคมที่ผ่านมาที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิทีมนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยพร้อมด้วยทีมสตาฟโค้ชได้เดินทางมาถึงประเทศไทยหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นส์ลีกรอบ8ทีมสุดท้ายที่พบกับเจ้าภาพตุรกีและแม้ว่าทีมชาติไทยจะแพ้ไป1-3เซตไม่สามารถผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศแต่ก็ได้รับเสียงเชียร์ให้กำลังใจกันอย่างเต็มที่ทั้งนี้เมื่อทีมนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยพร้อมด้วยทีมสตาฟโค้ชเดินทางมาถึงประเทศไทยได้มีนายสมพรใช้บางอย่างนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยเดินทางมาต้อนรับนักกีฬาและมีบรรดาแฟนคลับมารอมอบดอกไม้ให้กำลังใจกันอย่างอบอุ่นโอกาสนี้บริษัทอุตสาหกรรมนมไทยโดยนมตรามะลิและผลิตภัณฑ์นมตรามะลินำโดยคณะผู้บริหารได้แก่คุณสุทธิ์ถนอมกันนสูตรกรรมการบริษัทอุตสาหกรรมนมไทยคุณอัญจิดากันนสูตรผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและคุณบุญธริกาธรรมรงลักษณ์ผู้จัดการฝ่ายการตลาดภูมิภาคได้มารอต้อนรับทีมนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยด้วยพร้อมกับมีการมอบเงินสนับสนุนจำนวน 200,000 บาทและผลิตภัณฑ์นมตรามะลิมูลค่า 100,000 บาทเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยในการแข่งขันเนชั่นส์ลีก2022ในครั้งนี้โดยคุณสุทธิ์ถนอมกันนสูตรกรรมการบริษัทอุตสาหกรรมนมไทยบอกว่าในนามของตัวแทนนมตรามะลิซึ่งบริษัทอยู่คู่คนไทยมา60ปีและปีนี้ก็มีโครงการมะลิ Proud to be ไทยในวันนี้รู้สึกร่วมภาคภูมิใจและดีใจที่ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยสามารถแข่งขันเข้ามาติด1ใน8ทีมสุดท้ายของวอลเลย์บอลเนชั่นส์ลีกสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทยซึ่งมีความยินดีและพร้อมสนับสนุนกีฬาไทยและทีมชาติไทยต่อไปในนามอุตสาหกรรมนมไทยนะคะหรือนมตรามะลิก็รู้สึกภาคภูมิใจกับน้องๆ นักกีฬาวอลเลย์บอลทีมชาติไทยมากๆเลยค่ะน้องๆเก่งแล้วก็มีความสามารถแล้วไม่ใช่น้องๆไม่ได้แสดงให้แพ้ชนะไม่สำคัญนะคะสิ่งที่สำคัญคือน้องได้เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจและความรักความสามัคคีในทีมค่ะแล้วก็ได้ทำชื่อเสียงมาสู่ประเทศไทยซึ่งก็เป็นความภาคภูมิใจจริงๆค่ะฝีมือล้วนๆเลยค่ะขอบคุณค่ะ